าที่ตำรวจชุดจับกุมกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามนำโดยพันตำรวจตรีเกริกสนอสำเนียงสารวัตรกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนางสาวประยงศรีจันแว่นอายุ39ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพระโขนงรวม6หมายจับด้วยกันในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันฉ้อโกงประชาชนจากกรณีที่ช่วงปี2554นางสาวประยงศรีผู้ต้องหาซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนะคะเปิดกิจการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินสายการบินที่มีราคาสูงแต่ว่ามาอ้างว่าสามารถซื้อได้ในราคาถูกแล้วก็หลอกลวงผู้เสียหายจำนวนหลายรายเมื่อผู้เสียหายจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินโดยการโอนเข้าบัญชีของนางสาวประยงศรีกลับไม่ได้ตั๋วเครื่องบินดังกล่าวผู้เสียหายหลายรายค่ะต้องสูญเงินรายละประมาณ 100,000 ถึง 150,000 บาทรวมค่าเสียหายเนี่ยนับล้านบาทด้วยกันและมีผู้เสียหายได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและศาลได้ออกหมายจับรวม6หมายจับนะคะจากนั้นก็หลบหนีเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งถูกตำรวจกองปราบปรามติดตามจับกุมตัวได้ที่บ้านญาติในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษโดยอ้างว่าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจริงแต่คนที่เอาเงินนั้นเป็นผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งหลังจับกุมตัวได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนางสาวประยงศรีส่งสน.บางนาเพื่อดำเนินคดีต่อไป